มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้ผมก็ขอโปรโมทสำหรับกระดานบิเก็ตนะใครสนใจสำหรับเหรียญแบดไอเดียออนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับดอกประมาณสู่จุดห้ถึงสรระยะเวลาการฝากก็ เป็นแบบ flexible นะครับฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็พอเวลาเอาคืนก็อย่าเป็นแบบคืนเร็วแล้วกันนะครับจะได้ได้บอกเรียตลอดนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็มีทั้งวิดีโอคลิปออฟไลน์ออนไลน์นะครับแล้วก็่าจะเนื้อหาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเหรียน ต้นน้ำกับกลางน้ำนะครับแล้วก็จังหวะณนะเวลาเนี้ยก็ถือว่าเหมาะที่สุดละในการเริ่มต้นนะครับในการเรียนพวกเหรียญต้นน้ำนะเพราะอีกหน่อยเนี่ยถ้าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นตลาดกระทิงเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงเนาะนะครับเวลานั้นคุณก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของ นั่นกันก่อนนะครับในกลุ่มของเหรียญมีมเราจะพูดถึงเรื่องของ Telegram นะครับก็เป็นโปรเจกต์ของพวก Hamster Combat นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เด่นขึ้นมาคือ X m p p i r e ire, นะครับตัวนี้ก็เป็นอวตารนะครับรูปอีลอนมานะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับคล้ายๆกับ Hamster ร o m b a t แหละนะก็คือขุดขึ้นมา คนคนเล่นเนี่ยคนเล่นอยู่ในเทเลแกรมเนี่ยจะได้เหรียญมาจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ h a m สเตอร์คอมแบทเนี่ยคือจะคิดเท่านั้นนะครับหมายความว่าคนที่เล่นเหรียญ h a m สเตอร์คอมแบทมาเขาเขาขุดได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะนับซับไพทั้งหมดจากคนขุดครับแต่ตัวของ X อ่า X ์เ e เนี่ยจะมีความแตกต่างกัน ันค่อนข้างพอสมควรนะครับอาจจะ X Empire เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ออกมาทีหลังเนาะมันอาจจะเพิ่มฟังก์ชันการเล่นเกมอาจจะมีเกมมากขึ้นนะครับมีวิธีขุดที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆที่ออกมาจากเกมเนี่ยก็มากขึ้นด้วย X Empire เนี่ยเขาก็มี e ีลอนมารเนาะเป็นองค์ประกอบการเล่นนะครับคนก็เลยสนใจว่า อีลอนมาร์กเนี่ยจะมาเกี่ยวกับเหรียญนี้หรือเปล่าอันนี้เราต้องดูนะว่าจะเกี่ยวจริงหรือเปล่านะแต่ผมว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายเหรียญอย่างเช่นตัวของโฟกี้เบบี้ด็อกคอเนี่ยนะครับอย่างเบบี้ด็อก l อหรือไซมอนแคทเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายของโฟกี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่จะเชื่อมกับเทเลแกมเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวของแพลตฟอร์มเองหรืออีลอนมาร์กเองอาจจะมาเล่นเหรียญน,นี้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันว่า มันจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นไอโทเคนเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการคิดเรื่องของ a i r d ด o p เนี่ยเป็นซับไพค่าคูเลตซับไพแล้วนะครับ mm hmm. เขาอาจจะสร้างคูปอง NFT ได้สองใบนะครับและเทียบเท่ากับโทเคนบงนิข่ายคือหกหมื่นเก้าพันโทเก้าพันโทเคตน,นะครับจำนวนโทเคนทั้งหมดเนี่ย ก็สามารถรับได้นะครับไม่เท่ากับจำนวนโเทเก้นทั้งหมดฉะนั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างสับสนเล็กน้อยนะครับว่าตกลง nft ที่จะออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้่าเราได้รับตัวโเทเค็นเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า nft จะคล้ายๆกับคูป,ปองนะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดอีกทีนะครับว่า ไอเอนเีนี่ยจะมีผลต่อการแจกเหรียญยังไงบ้างนะครับในบรรดาของผู้ถือเนาะก็จะไม่ใช่แค่การขุดการเล่นเกมอย่างเดียวแล้วนะครับก็จะแตกต่างจากแฮมสเตอร์คอมแบตนั่นเองอ่ะนะครับมาต่อนะครับเนื่องจากแฮมสเตอร์คอมแบตช่วงนี้กระแสค่อนข้างเงียบเนาะนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างง่อยๆนะครับใครลองเข้าไปเล่นแล้วอ่ะเกมจะค่อนข้างง่อยๆนะสำหรับ คนที่เล่นเกมเนี่ยอที่เป็นเด็กหน่อยอาจจะเบื่อนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันมีไม่เยอะไงน,นะครับเขาก็เลยเอาทีมงานจาก Crypto Kitty แล้วก็ a x i e ซ n f i n i t y เนี่ยเข้ามานะครับผมไม่อธิบายละเอียดนะแต่หลักๆเนี่ยคือเขาจะเอามาพัฒนาเรื่องของ NFT พวกอวตารอะไรหลายอย่างนะครับ mm hmm. เหมือน Xempi เนี่ยที่ใช้เรื่องของ NFT นั่นเองก็คือจะมีการพัฒนาเกม มีการเชื่อมโยงกับ NFT นะครับเข้ามาด้วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เพิ่มความสนใจในเครือข่ายนั่นแหละเอาเอาง่ายๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดปีกย่อยก็สามารถเข้าไปตามได้นะครับว่ารายละเอียดมันย่อยๆมันมีอะไรบ้างนะก็ลองเสิร์ชแล้วก็หาข่าวพวกนี้ได้ แล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าไอ้กระแสเนี่ย NFT ที่จะเข้าไปในเทเลแกรมเนี่ยอาจจะเป็นหนุนทางหนึ่งที่ทำให้กระแสของ NFT เนี่ยกลับมาด้วยนะครับเพราะมันหายไปตั้งแต่ปี2021 NFT เนี่ยมันรันโปรเจกต์ตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้จะมาใช้บนเทเลแกรมนั่นเองจะเอาเกมมิ่งตัวเนี้ออกมาแล้วก็ NFT ออกมาที่จะทำให้กระแสของเทเลแกรมเนี่ยกลับขึ้นมา นะครับร่วมกับคริปโตในเรื่องของ NFT มากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องดูดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเป็นเช่นไรเนาะจะสามารถที่จะฟื้นราคาของเหรียญเหรียญทอนได้หรือเปล่านะครับเราก็ฟื้นกระแสของเทเลแกรมได้เปล่าเพราะว่าฝั่งของเทเลแกรมเนี่ยมันทำง่ายนะครับมันทำโปรเจกต์คริปโตง่ายกว่าตัวของ X เ,เนี่ย พราะตัวของ X มันอยู่ในอเมริกามีมกฎระเบียบเยอะนะครับแต่นี้มันอยู่ฝั่งของรัสเซียนะครับการพัฒนาโปรเจกต์ก็เลยทําได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็มาข่าวของเทเลกรมเนี่ยตัวสุดท้ายก็คือด็อกเนี่ยอาจจะเป็นดาบสองคมนะครับดาบสองคมหมายถึงมีมคอยเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนก็ได้นะครับหรืออาจจะทําให้ราคาเนี่ยพุ่งไปได้นะครับเพราะว่าตัวด็อกเนี่ยเป็นเหรียญม,มีมจริงๆเลย นะครับถ้าราคามันนิ่งเนี่ยจังหวะไหนที่ราคามันนิ่งมันก็อาจจะทําให้เหรียญหรือเครือข่ายเนี่ยมันมีความน่าเบื่อนะครับอย่างตัวของชีบะก็เคยเป็นเหมือนกันพอหลังจากปีสอง1ยเ็ราคานิ่งไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้อีเาเรียไม่ได้ไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการาการคงอัตราดอกเบี้ย,วยวไวแ้แหละนะครับ ก็ดอกอาจจะเป็นดาบสองคมที่ทำลายเครือข่ายของทอนก็ได้นะครับหรือลดบทบาทของเครือข่ายของทอนนะครับทำลายชื่อเสียงมากกว่านะือไม่ได้ทำลายแบบให้องค์กรหรือว่าตัวของโปรเจกต์มันมันล้มเหลวนะครับหรือมันพังไปอะไรประมาณมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าข่าวสุดท้ายของ ของวันนี้ก็คือชีบะนะครับเป็นเหรียญกลุ่มสุดท้ายนะครับเปเป้ประมาณ10.21ล้านล้านเปเป้ใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ข้อมูลน่าจะมาจากวานอเลอร์นะราคาอยู่ที่7,180ที่0 5ตัวนะครับลดลง3.68%ใน24ชั่วโมงและมีการพุ่งขึ้น5%ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ขึ้นขึ้นลงลงพอสมควรอยู่ที่จังหวะของ ตัวเลขนะครับสวันคือ cpi กับ ppi ไงนะครับอันนี้ข้อมูลมาจาก i n t e b o x นะครับบอกธุรกรรมจํานวนเพิ่มขึ้น131%ใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมเปเป้ P นะวานมูลค่า76.3ล้านดอลลาร์ถูกสับเปลี่ยนในช่วงเวลาดังกล่าวนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูด้วยกันนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่2ี่ชั่วโมงอันนี้ก็วาน boost itb นะครับธุรกรรมของวานเนี่ยโดยมีมูลค่ามากกว่าประมาณหนึ่งแสนดอลลาร์นะหนึ่งแสนดอลลาร์ขึ้นไปในการทำธุรกรรมเนี่ยก็มีจำนวนถึงร2อยี่สิบรายการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับและบันทึกไว้มากกว่าสองร้อยรายการในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวช่วงนี้เปเป้มีการทำธุรกรรมมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เปเป้อาจจะขยับราคาสั้นๆก็ได้นะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าบิตคอยกับอิเทเรียจะมีการขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก่อนจะเข้า f o c นะครับเพื่อจะตบราคาลงนั่นเองอะนะครับแล้วก็วานชิบะอิโนะนะครับประมาณ1.11ล้านล้านตัวนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับเขาบอกว่ามีการการตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่ายนะครับที่ช่วงเนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างเป็นไปได้ยากแหละหายากนะครับบนโทเคนของชิบาอ i n ุใน24ชั่วโมงอันนี้ข้อมูลจาก Into the Box นะครับเป็นธุรกรรมใหญ่นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากมีมนะครับนอดนิยมจาก33เป็น42ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงธุรกรรมที่มีมูลค่าอย่างน้อยประมาณแสนดอลลาร์เนื่องจากมีธุรกรรมดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น อีก9รายการในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นประมาณ900,000ดอลลาร์เลยนะครับุรกรรมก็มีการเพิ่มขึ้นนะในช่วงนี้ของชีบะนะครับถึงแม้ว่าชีบะจะมีการลดลงประมาณ3.21ล้านล้านเป็น1.1ล้านล้านชิปนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่พิจารณาถึงตัวเงินแล้วก็ข้อมูลนะนะครับการลดลงเนี่ยเทียบเท่ากับการลดลงประมาณ43.52 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นสิบห้าจุดศูนย์หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับก็น่าติดตามเนาะนะครับแม้วธุรกรรมจะเพิ่มขึ้นถึงยี่สบสองจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่กำลังตรวจสอบว่าประมาณลดลงประมาณหกสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นตในรูปแบบโทเค็นหกสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับคือคือว่าจำนวนการธุรกรรมเนี่ยอาจจะมีการลดลงแต่เม็ดเงินนะครับน่าจะมีการน่าจะมีการเพิ่มขึ้น นะครับเนื่องจากวานตัวใหญ่ๆเริ่มเข้าไปอีกรอบนึ่งนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยกันนะครับข่าวสุดท้ายนะครับชีบะช่วงนี้ง้อยๆหน่อยนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าชีบาอินูร่วงลงประมาณ3ามหมนี่้าเปอร์เซ็นตนะครับก็พบว่าการเติบโตลดลงประมาณ3ามหมเปอร์เซ็นเลยนะครับในกระแสะของเงินสุดที่ของผู้ถือคองรายใหญ่นะ อันนี้น่าจะเป็นข่าวก่อนนะข้อมูลมาจากที่เดียวกันคือ into the box อัตราเกินเต,เตอร์ลดลงประมาณ3 4 5ในกระแสเงินสุดธิของผู้ถือครองรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับของผู้ถือครองรายใหญ่ด้วยนะครับก็คลิปที่แล้วไอข่าวที่แล้วก็บอกว่ากระแสเงินนะครับเยอะขึ้นแต่ว่าไอปอมาการทำธุรกรรมมันลดลงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับ ข่าวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็วานรายใหญ่เขาก็เก็บนะครับเพราะมันน่าจะใกล้แลวนะครับรอสัญญาณการขึ้นของราคาของอีทอเรียมอีกรอบหนึ่งนะรายละเอียดน่าจะประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new mooncoin เป็นกลุ่มรวมคุยด้วยกันค่ะเราก็มีกลุ่มเฉพาะอย่าง babydoll c h ปะปป a p fokey อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญมีมคอยจะโกทู่มมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ